สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองคำวันที่15กันยายนเปิดตลาดพุ่งแรงมากรีบเลยเทียบราคาปิดวันนี้ราคาทองคำประจำวันที่15กันยายน2564ปรับราคาขึ้น250บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่ราคาบาทละ 28,650 บาทอ้างอิงข้อมูลล่าสุดจากสมาคมค้าทองคำที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์เมื่อเวลา 9:25 น.ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่ราคาบาทละ 28,050 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 28,150 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดขณะที่ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ 27,545 บาท72สตางค์และมีราคาขายออกที่ราคาบาทละ 28,650 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ 1,804 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ